นี้พี่นิ่มนะครับกรกฎพันลบรักษานะครับหนึ่งในพิธีกรสาวจาก Divas Cafe แล้วก็ Journal Journey ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับพี่นิ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิ่มพี่นิ่มตอนนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างครับพี่นิ่มครับคือประมาณสักเราเข้าไปในห้องฝึกโยคะนะคะอยู่ที่ตึกธนิสาคือหลังเซ็นทรัลชิดลมแล้วเราก็ฝึกโยคะกันไปในวันรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าร้อนมากฟ้าใสสว่างกระจ่างมากจนกระทั่งมันมีเสียงบึ้มขึ้นมาอย่างแรงประมาณกี่โมงครับพี่นิ่มครับคือนี่มองนาฬิกาพอมันมีเสียงบึ้มปุ๊บนี่มองนาฬิกาหน้าห้องมันคือ6:55อันนี้ก็จำเวลาเนี้ยจำเข็มอันนี้เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปดูแล้วว่ามันคือเสียงอะไรเพราะมันไม่ใช่เสียงฟ้าร้องแน่ๆเพราะว่าฟ้ามันใสมากใช่ไหมคะครับแล้วพอมันบึ้มปุ๊บเนี่ยแบบมันแรงมากแล้วทุกคนในห้องนี่แบบกระโดดกันหยงเลยอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยหน้าต่างมันยังมีการสั่น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 แบบเป็นแรงสะท้อนอยู่อีกสักระยะนึงเลยอะค่ะครับแล้วอีกประมาณสัก15 นาทีผ่านไปอ่ะมันก็มีเสียงแบบเหมือนอยู่นิวยอร์กเลยคือเป็นเสียงรถว้าวว้าวว้าวแบบหลายจังหวะใช่เราแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ธรรมดาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใจเราก็ไม่อยู่ในห้องแล้วว่ารู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแถวนี้แน่ๆเลยอ่ะแต่ว่าไม่มีใครจะแบบเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมีไฟไหม้นะเฮ้ยมีระเบิดนะแต่ไม่มีใครเดินมาบอกจนกระทั่งคลาสเลิกอะค่ะถึงมาอ่านข่าวแล้วก็มีคนโทรศัพท์มาถามว่าเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราอยู่บ้านแถวๆนี้ด้วยไงคะการเดินทางออกจากพื้นที่ที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยากไหมคะคือพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยถนนแถวๆช่วงเพลินจิตนี่ก็แบบล็อกคือติดแน่นเลยแล้วก็มีเสียงของรถหน่วยกู้ภัยเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปทางเส้นตั้งแต่มาแต่จนกระทั่งไปถึงตรงหน้าพระพรหมแล้วก็มีตำรวจคอยกันรถไม่ให้ผ่านไปทางนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยตรงไปทางหลังสวนทั้งหมดมันก็โกลาหลอยู่ในละแวกนั้นแต่ว่าในช่วงที่หลังจากมาแต่ถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยพอนิ่มออกมาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างเคลียร์ได้แล้วแต่ก็ยังมีรถหน่วยกู้ภัยอะค่ะวิ่งไปแล้วปัจจุบันเนี้ยที่นั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์แถวๆนี้เนี่ยก็ยังมีเสียงรถหวอวิ่งอยู่เป็นระยะอยู่เหมือนกันพี่นิ่มได้คุยกับชาวต่างชาติที่อยู่ในบริเวณนั้นบ้างไหมคะว่ามีความตื่นตกใจขนาดไหนบ้างเพราะว่าแหล่งตรงนั้นเป็นตรงที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากค่ะมีเพื่อนที่เป็นผู้สื่อข่าวเป็นช่างภาพค่ะเขาอยู่ณสถานที่ตรงนั้นเขาคือหลังจากที่มีระเบิดปุ๊บเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราจะวิ่งหนีเนาะคนที่เป็นผู้สื่อข่าวก็จะวิ่งเข้าไปหาเพื่อน2-3 คนค่ะก็ไป cover ข่าวตรงนั้นก็คือตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมียังไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าคืออะไรแต่ว่าสถานที่ณตรงนั้นเนี่ยมีแต่คนใส่หัวแล้วมีแต่คนเศร้าว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็มีทั้งคนเลิกงานอยู่ครับคือทุกคนอธิบายไม่ถูกเลยว่าทุกคนกำลังไดเจสหรือว่ากำลังย่อยอยู่ว่าเมื่อไปเห็นสถานที่ตรงนั้นแล้วมันเขาเรียกว่า it's a mess น่ะมันแย่มากอะค่ะครับก็นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้พี่นิ่มยังอยู่ในที่พำนักปกติถูกไหมครับตอนนี้แต่ว่าก็มีเสียงรถหวอเสียงอยู่ตลอดเวลาอยู่ในขนาดนี้ใช่ค่ะจะมีรถหวอวิ่งเป็นระยะเพราะว่าเขาคิดว่าคงจะลำเลียงคนป่วยส่งไปตามจุดต่างๆโรงพยาบาลละแวกเนี้ยค่ะส่วนช่างภาพเพื่อนของคุณนิ่มยังอยู่ในสถานที่เกิดเหตุใช่ไหมคะยังคงตาม cover ข่าวอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คนหนึ่งที่อยู่บนตึกเดียวกันเนี่ยกำลังกลับมาแล้วเดี๋ยวคิดว่าอาจจะต้องไปคุยกันว่าเป็นยังไงแต่อีกคนนึงซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอีกสำนักนึงเนี่ยยังอยู่ในสถานที่นั้นเดี๋ยวเขาคงจะคุยกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าทราบอะไรเพิ่มนะคะเดี๋ยวนี้จะเก็บข่าวเอากลับมาเล่าที่ Voice ด้วยแล้วกันค่ะค่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราพยายามรายงานกันเป็นระยะๆนะคะขอบคุณคุณนิ่มมากค่ะขอบคุณมากค่ะ